สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าสำหรับภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอาจจะต้องมีการใช้จ่ายออกไปก่อนหมุนเวียนไปก่อนนะคะจึงจะได้รับกลับมานะคะส่วนในเรื่องของหัวใจสำหรับคนที่มีคู่นะคะจะต้องมีช่องว่างระหว่างการและกันบ้างอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดูเหมือนว่าจะดีที่สุดเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าใช้อารมณ์นะโดยเฉพาะกับบริวารแล้วก็ใครที่เป็นหัวหน้านะคะผู้บังคับบัญชาวันนี้อาจจะต้องใจเย็นรวมไปถึงพูดคุยกันด้วยเหตุและผลส่วนคนที่มีหุ้นส่วนหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดการขัดแย้งกันหลายอย่างก็ดูจะไม่เหมือนเดิมเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้อย่าใจร้อนค่ะไม่ควรทำอะไรที่ข้ามขั้นตอนระวังจะมีปัญหาในอนาคตได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจตัดสินใจให้ดีๆค่ะสำหรับใครที่คิดที่จะมีคู่หรือว่านะกำลังโสดอยู่ก็ตามเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้พบเจอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะวันนี้ก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าเรื่องของเงินทองไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่พร้อมก็ต้องรู้จักปฏิเสธนะคะถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังสมาชิกในบ้านมีปัญหากันสำหรับใครที่อาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีคู่แล้วก็มีคนอยู่ร่วมกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะวันนี้มีโอกาสในเรื่องของการขยายในเรื่องของงานด้วยเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างจะดูพลิกผันตลอดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ไหวให้หยุดพักก่อนนะคะแล้วค่อยมาว่าต่อกันใหม่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาให้สำรวจตัวเองก่อนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะวันนี้ดูเหมือนว่าถ้าผิดพลาดแล้วอาจจะทำอะไรดูไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของการงานต้องมีความหนักแน่นนะคะอย่าโลเลระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะต้องดูให้ดีนะว่าเราไปไหวต่อหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของวิธีการหารายได้ด้วยนะคะส่วนหัวใจอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะถึงติดขัดก็ยังสามารถแบ่งปันได้นะแต่ว่าในเรื่องของการงานก็ยังสามารถที่จะรับผิดชอบงานได้ดีแต่ก็อย่าลืมนะคะเตรียมแผนสำรองไว้บ้างนะคะเผื่อฉุกเฉินเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามนี้ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณชูลิตา9กุมภาพันธ์2517 6โมงเช้าวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามโชคลาภค่ะ9กุมภาพันธ์2517ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งส่วนเบอร์โทรที่ใช้เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำค้าง29ตุลาคม2532นะคะเวลาเกิด 16:42 นถามเรื่องงานค่ะวันอาทิตย์นะครับของคุณน้ำค้างปีนี้งานไทยดีนะครับจะมีบางอย่างที่เป็นลักษณะลูกฟลุกก็ได้มีโชคมีลาภก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นปีนี้เกณฑ์งานไทยดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะน้องมันตรินีนะคะ7ตุลาคม2540นะคะเวลาเกิด 4:25 นความรักจะเป็นยังไงวันอังคารค่ะเด็กรุ่นใหม่นะครับข้อมูลวันเกิดไม่ผิดพลาดอยู่แล้วเป็นวันสากลแต่ช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างนะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะคะด้วยพื้นชะตานะเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าอย่ารีบเลยนะครับเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันและปีนี้ต้องบอกว่า ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมีปัญหากันในเรื่องราวเดิมๆอยู่แล้วร้อนนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณีนะคะเกิดวันที่21กันยายน2525เวลาเกิด 9:00 นตรงนะคะวันอังคารทำงานเป็นเซลล์ค่ะดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเซลล์จริงๆเซลล์ไม่เด่นนะครับไม่เด่นในพื้นชะตานะและลักษณะของการทำงานเนี้ยก็คือถามว่าพอทำได้ไหมพอทำได้แต่มันจะไม่สุดสมมุติว่าในตำแหน่งในหน่วยงานนะในแง่ของ career path เนี่ยคุณเต็มที่ก็ได้เป็นหมายเลข2เป็นรองหัวหน้าเป็นผู้ช่วยทำนองนั้นนะควรจะต้องทำงานกับองค์กรต่างชาติจึงจะสมรูปถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการประกอบธุรกิจมากกว่าพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพลังงานพวกแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ปิโตรเลียมฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนาวินนะคะ25พฤศจิกายน2510บอกว่าเกิดวันเสาร์ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเอาตอนเย็นค่ะบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างอาชีพนะขายอาหารแปรรูปพวกยำแล้วก็ขนมหวานของกินทำได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องแปรรูปหรือไม่แปรรูปนะแต่ความจริงแค่ยำอย่างเดียวยังไม่ใช่นะแต่พอดีดวงของคุณนาวินในแง่ของกินของพระประธานระยะยาวยืนยันว่าดีนะครับส่วนครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรปีจอปีนี้ก็โอเคนะในแง่ของสภาพคล่องโดยรวมแม้กระทั่งเกณฑ์เรื่องของงานต่อเนื่อง46แต่เข้าย่าง47ลองดูฮะปรับปรุงเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะถ้าคุณมีร้านก็ลองทางกายภาพก็ปรับปรุงร้านนะและในแง่ของตัวธุรกิจที่ทำลองดูฮะอาจจะเพิ่มเมนูคิดเมนูใหม่ๆถ้าเป็นพวกมีหน่วยจรมีหน่วยเคลื่อนที่ได้เนี่ยยิ่งจะดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนุ่มค่ะ16มีนาคม2521นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีความรักค่ะตอนนี้38นะครับด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นดวงในเรื่องของความรักนะครับแต่ถ้ายังโสดนะช่วงย่าง39เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแพทนะคะ18ตุลาคม2511เวลาเกิด 10:00 นตรงวันศุกร์ปีหน้าค่ะจะไปทำงานต่างประเทศได้ไหมทำงานเป็นในหน้าบ้านที่ดินได้หรือเปล่าปีหน้าคือย่าง48นะครับก็ปีตกมหาอุดเกณฑ์ชะตาในช่วงอายุย่าง48มีเกณฑ์เดินทางนะครับในเรื่องของต่างประเทศแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของกิจการงานที่ทำด้วยนะและถ้าถามว่าการเป็นคนกลางในหน้าดีหรือไม่ในพื้นชะตาตอบว่าดีที่สุดนะฉะนั้นในแง่ของเกณฑ์มันมีละโอกาสที่จะเดินทางในเรื่องของต่างถิ่นฐานต่างประเทศแต่คุณต้องพยายามขวนขวายและสร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นในช่วงอายุย่าง48ครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณแจงค่ะเกิดวันที่26กันยายน2510เวลาเกิดนะคะ 8:30 นาทีไม่ได้บอกวันและขณะราศีอะไรจังหวัดยะลาค่ะเป็นคนวันอังคารในทางสากลนะครับ26กันยา10นะยะลานะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาภาระในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็เสียด้วยนะช่วงนี้กระดุมพระเป็นกาลีให้หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับถามว่าเป็นเซลล์ดีหรือไม่เซลล์ก็แค่พอใช้ได้นะแค่พอใช้ได้ไม่ได้โดดเด่นที่สุดเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นกว่าหรือไม่ดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ดีนะแล้วก็ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็เน้นขายส่งหรือถ้ามีร้านรวงสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็ การศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีมากครับคุณแจ็ค SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสีตาลนะคะเกิดวันที่22กันยายน2522ค่ะเวลาเกิด 10:45 นาทีวันเสาร์ครับตกงานอยู่ค่ะจะได้งานตอนไหนเมื่อไหร่แล้วก็เนื้อคู่เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติความจริงงานเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ย่าง35และ36แล้วฮะตอนนี้กรรมะก็เป็นกาลีนะก็เบื้องต้นถ้าเกณฑ์เป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหายากนะถ้าถามว่าเกณฑ์เรื่องงานจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ช่วงเวลานี้ช่วยตัวเองนะครับก็ให้คุณปล่อยปลาเดือนละ8ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะกะว่าปล่อยแล้วรอดนะครับแล้วก็ไปช่วยเขาจากคนที่จะซื้อไปทำอาหารนะและแน่นอนต้องขวนขวายต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นแต่เรียนเป็นกำลังใจฮะเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง37ไปแล้วจะมีโอกาสลุ้นมากขึ้นครับนะแล้วค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพัทรวดีแท้ตั้งค่ะคุณพัทรวดีนะวันไหนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ23กันยายน2523ค่ะจ้ะกี่โมงคะเกิดเวลาประมาณ 18:05 นาทีค่ะวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องอาชีพค่ะว่าจะทำอะไรดีคะเกิดอังคารพระฤหัสเป็นสีถ้าสนใจนะดวงเนี้ยต้องบอกว่าถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นี่ผมเชียร์จริงๆนะถ้าเรียนแล้วคุณจะเป็นคนที่คิดแล้วก็พลิกแพลงอะไรได้ในกรอบของหลักการที่เรียนอยู่จังหวัดไหนครับสมุทรสาครค่ะก็ไม่ไกลนะก็มีผมเองที่สมาคมก็มีคนจากสมุทรสาครมาเรียนพอสมควรนะถ้าสนใจมั้ยถ้าสนใจอยากให้มาเรียนจริงๆนะสนใจค่ะพอดีว่าไปดูดวงให้คนอื่นไปอยู่ด้วยค่ะอ้าวเหรอครับแล้วดูดวงตัวเองว่ายังไงดูดวงตัวเองก็คือในทำนองว่าเหมือนคนมีเซนส์อย่างนึงนะคะถึงขนาดมีเซนส์นั่นนะแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจมากเท่าไหร่ค่ะคืออย่างนี้ฮะมีเซนส์หรือไม่มีเซนส์อันนี้สุดแท้แต่ผมไม่ได้เดินไปทางนั้นแต่ว่าโอเคแหละไม่ว่าจะมีเซนส์หรือไม่มีเซนส์ก็ควรที่จะไปเรียนอย่างน้อยไปเอาหลักการนึกออกไหมฮะไปเอาหลักการที่ถูกที่ควรนะแล้วก็นำมาปรับใช้คือผมไม่ได้ใช้คำว่าเซนส์หรอกนะคือบางทีเหมือนกับว่าถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ่อยๆบางครั้งในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยบางทีก็มีนะผมก็แปลกใจว่าทำไมวันนี้ผมถึงพูดแบบนี้ทั้งที่วันก่อนหน้านี้เรื่องราวคล้ายกันแต่ผมก็พูดอีกอย่างนึงแล้วมันตรงอาจจะเป็นเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนะก็ฉะนั้นอย่ารอช้าให้รีบมาเรียนนะมีข้อมูลทางสมาคมแล้วใช่ไหมครับมีค่ะแต่ว่าไม่แบบว่าคล้ายๆว่าค่าเรียนมันไม่พร้อมอะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ความจริงค่าเรียนนี่ประมาณ 3,000 นะนะถ้ายังไม่ช่วงนี้ไม่มีรายได้เลยค่ะจะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรฮะก็รอจังหวะเวลาที่มีความพร้อมก่อนก็ได้นะค่ะแล้วก็ค่อยๆหาโอกาสศึกษาจ้ะค่ะแล้วจะถามว่าเรื่องโชคลาภค่ะ
จะมีบ้างไหมความจริงด้วยดวงเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณมีเซนส์ก็ไม่เชียร์ไม่เชียร์ค่ะแล้วเรื่องความรักคู่ครองค่ะดูดวงตัวเองว่าเกณฑ์ความรักเสียหรือไม่เสียค่ะใช่มันเสียจริงๆนะฉะนั้นของหนูเนี่ยที่ผ่านมาไม่ใช่หนูแล้วล่ะนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะมีเข้ามาก็มักจะมีเหตุต้องแยกย้ายอยู่เป็นระยะนะครับเกณฑ์คู่จริงๆของคุณภัทรวดีเนี่ยจะต้องได้คนที่มีตำหนินะครับหรือลักษณะการคบหามีระยะห่างอยู่คนละถิ่นฐานทำงานคนละจังหวัดค่ะแล้วที่อยู่ที่หนูอยู่ที่นี่ค่ะเท่าไหร่ครับบ้านเลขที่322/23ค่ะ322/23อันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้นะก็บอกว่าเป็นคนที่คมในฝักนะนิ่งๆแต่มีทีเด็ดนะแต่มันเป็นบ้านทางสามแพร่งค่ะอ๋อถ้างั้นในแง่ของฮวงจุ้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของเลขบ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ให้ร้ายแต่ในแง่ของสถานที่เนี่ยมันก็มีผลจ้ะค่ะค่ะก็ลองดูจังหวะอย่างนี้ฮะถึงแม้ว่าณขณะนี้ยังไม่พร้อมนะที่จะเรียนอยากให้โทรไปโทรเข้าไปที่สมาคมนะลองโทรไปก่อนเคยโทรเข้าไปแล้วพอดีพี่เขาก็บอกว่าให้ไปวันนั้นพอดีวันนั้นติดเหตุไม่ได้ไปอะค่ะเออไม่เป็นไรก็ไปพูดตรงๆแหละว่าเราติดขัดหรือเดือดร้อนอะไรนะคุยกับทางอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์ของทางสมาคมแล้วใช่ไหมครับมีค่ะมีค่ะโทรไปเลยโทรไปเลยนะว่าเรามีเหตุผลความจำเป็นแบบนี้นะครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อในส่วนของ SMS นะคะคุณธานภัทร14กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 10:59 น.วันอาทิตย์ครับการงานแล้วก็โชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เด่น2ปีนะครับและงานเองก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเป็นลักษณะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่เหนื่อยหน่อยนะครับปีนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณบุญเกียรตินะคะ25 พฤษภาคม 2512เวลาเกิด 10:35 น.วันเสาร์ดวงชะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของงานต้องทำอย่างไรทำบุญอะไรถึงจะดีขึ้นค่ะ25 พฤษภา 12ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับรบกวนคุณบุญเกียรติช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนันต์ค่ะ21 มีนาคม 2512เวลาเกิด 17:00 ตรงวันศุกร์สุขภาพค่ะแล้วก็ถามว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าภาพรวมของชีวิตเป็นอย่างไรก็เป็นห่วงพวกลำไส้นะการขับถ่ายนะครับท้องไส้ไม่ค่อยจะดีพวกไขข้อกระดูกอันนี้จะมาก่อนวัยซะด้วยซ้ำรวมไปถึงพวกอาการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆกลุ่มที่2ครับพวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้ถึงจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ด้วยพื้นชะตานั้นก็ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมลิกาถามในเรื่องของการเงินกับโชคลาภเกิดวันที่2 มกราคม 2517เกิดช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันค่ะก็เป็นพุธกลางวันนะถูกต้องนะครับเลขบ้านเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8นะส่วนเลขรถเนี่ย50 กับ 19เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงอยู่แล้วครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นและดาวการเงินก็เสียช่วงนี้หมั่นตักบาตรถวายเพนพระให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาค่ะคุณสานะคะเกิดวันที่29 มกราคม 2536เวลาเกิด16:40 นไม่ได้บอกวันถามโชคลาภแล้วก็ความรักตี16:40เป็นคนวันสากลเนี่ยคือวันศุกร์นะแต่ฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับความรักไม่ต้องรีบนะครับเพราะปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้ามีคู่ก็ต้องพยายามมีระยะห่างให้กันหาโอกาสทำทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือสุนัขจรจัดช่วยมูลนิธิช่วยเหลือช้างกับสุดแท้แต่ตามกำลังแต่เกณฑ์ความรักนะครับก็คือต้องประคับประคองให้ผ่านวันเกิดไปแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เสียงโชคไม่เด่นทั้ง2ช่วงปีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลาพิศรานะคะ26 พฤศจิกายน 2523เวลาเกิด 11:45 น.พุธกลางวันโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะ 11:45 น
ปีนี้ถ้ามีคู่นะครับให้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักไม่ลงให้แข็งกับเราเหนื่อยนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ต้องรีบฮะย่าง36มีโอกาสได้เจอแล้วก็ลงตัวอาจจะเจอในช่วงย่าง35แล้วก็ไปลงตัวจริงจังในช่วงย่าง36ส่วนโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขที่บ้าน41ค่ะ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถือว่าดีครับทะเบียนรถ4556วางแผนเก่งและ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณโยธินนะคะเกิดวันที่18มีนาคม2516ถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินเกิดเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันพุธ18มีนาคม16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เลยนะครับคุณโยธินห่างกันหลายวันนะตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวงจันทร์นะคะเกิดวันที่2ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิดตี4ตรงวันพฤหัสบดีการงานการเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธอันนี้คือวันนี้หลายท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆเห็นไหมฮะจะได้เป็นการตรวจเช็คว่าตัวเองเนี่ยลุงรู้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลาที่เกิดของตัวเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรชัย1มิถุนายน2542เวลาเกิดตี4ตรงวันอังคารอันนี้ถูกต้องครับก็ยังเป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้จะได้เรียนต่อหรือเปล่าของคุณใกล้จะถึงวันเกิดแล้วได้เรียนฮะนะในช่วงอายุย่าง10ตอนนี้ย่างเนี่ยสักครู่นะครับหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดเข้าย่าง17นะครับก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปศึกษาเล่าเรียนต่อนะก็พยายามผลักดันพยายามผลักดันแล้วก็ที่สำคัญลองหาคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตอุปถัมภ์บ้างก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณะนะคะ19มิถุนายน2518เวลาเกิดบ่าย2วันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะ19มิย2518เป็นพุธกลางคืนขออภัยบ่าย2ก็เป็นวันพระราชบดีถูกต้องแล้วนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้40นะครับย่าง41เนี่ยปัตตานิกาลีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของความรักหรือมิเช่นนั้นคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพและอีกหนึ่งหรือก็คืออาจจะมีระยะทางระยะห่างเหตุผลความจำเป็นให้อยู่ไม่ได้ใกล้ชิดกันนะครับหลังวันเกิดนะก็ถวายชุดสังฆทานแล้วก็ลองดูครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะคุณสุพรรณสารนะคะ22กรกฎาคม2537เวลาเกิดประมาณ 5:00 น.วันศุกร์ถามความรักคู่ครองการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอีกหนึ่งท่านนะครับปัตตานีเป็นกาลีและชิ่งเรื่องงานด้วยปีนี้ของคุณเนี่ยปีไหนรักดีงานก็รุ่งนะรักยุ่งงานก็จะมีปัญหานะครับช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ประคับประคองให้เลยผ่านช่วงกลางปีนี้ไปจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะงานจะมีคนช่วยเหลืองานจะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นแต่ฝากคนอิจฉาระวังคนไม่หวังดีไว้บ้างฉะนั้นสิ่งสำคัญช่วงนี้คือประคับประคองและก็ถ้ามีโอกาสนะก็อยากให้คุณเจอคนชราเนี่ยให้ทานนะครับครั้งละ10บาท10เหรียญก็ว่ากันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประยูนนะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2501เวลาเกิดประมาณ 11:00 น.ถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีนะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่า1ชั่วโมงช่วงนี้กันก็ให้ระวังในเรื่องของพวกเคราะห์ไว้บ้างนะเขาบอกราหูทับให้ระมัดระวังฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับหรือมักช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะมักจะมีเหตุที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาเลขที่บ้านเลข5ถือว่าเป็นมงคลฮะศีลบริสุทธิ์พระรหัส SMS ต่อมาค่ะคุณดนิตา4มกราคม2519เวลาเกิดบ่าย 2:04 นาทีวันอาทิตย์อาชีพค่ะเป็นช่างสักคิ้วดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีอาชีพอะไรดีก็ถ้าเป็นช่างสักคิ้วก็ต้องมีรับบริการนอกสถานที่ส่วนใหญ่ผมมองว่าอันนี้มันยากนะยากที่จะคือไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเกิดมันมีจริงๆแล้วคุณทำได้ก็ถือว่าดีหรือแม้กระทั่งต่อยอดเป็นลักษณะพวกช่างแต่งหน้า
นะครับมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปแต่ถ้าทำไม่ได้ทำอะไรถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีการแปรรูปพวกน้ำผลไม้ปั่นพวกนี้นะอันนี้คือถือว่าเด่นอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าเป็นตัดผมเน้นตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬา SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินทร์นะคะ29พฤศจิกายน2529เวลาเกิดตี3ตรงไม่ได้บอกวันถามเรื่องงานเป็นพยาบาลก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับแต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์อยู่พยาบาลเป็นอย่างไรอาชีพนี้ทำไปตลอดนะครับนะคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดดเด่นเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้างานหัวหน้าทีมถือว่าดีครับนะถือว่าดีแต่ปีนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องเงินรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตักบาตรถวายสังฆทานสดบ้างถ้ามีโอกาสเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนในช่วงหน้าค่ะก็จะมาฟังในเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ